สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแน่นอนครับยุคนี้ทุกคนทำงานกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะรวมถึงบางคนเนี่ยโอ้ขับรถเป็นเวลานานครับสิ่งที่ตามมาก็คือปวดตาปวดหัวปวดขมับครับและหนึ่งในวิธีการของการลดอาการปวดกระบอกตาปวดขมับเนี่ยก็คือการเอาน้ำอุ่นๆหรือผ้าร้อนๆหรือลูกประคบมานวดที่ดวงตาของเราครับและวิธีการนวดก็คือการคลึงรอบๆดวงตาตรงนี้นะครับหรือว่านวดขมับเบาๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถนวดขมับและนวดกระบอกตาให้เราในเวลาเดียวกันวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องนวดตา InnoEye จาก InnoHealth ครับโอเคครับก่อนที่จะไปรีวิวเครื่องนวดตาอยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกับการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อกระบอกตาก่อนนะครับซึ่งนี่ครับถ้าเพื่อนๆเคยดูหนังสืออนาโตมีนะจะเห็นว่าบนใบหน้าเราเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อมัดต่างๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อรอบดวงตาก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับรวมถึงกล้ามเนื้อตรงที่อยู่ขมับตรงนี้ด้วยนะซึ่งถ้าใครมีอาการปวดต้นคอมานะครับก็มักจะมีอาการปวดขมับนะครับหรือมีอาการไมเกรนตามมาครับส่วนถ้าใครเป็นหมักมากๆนะครับก็ไปรักษาตามอาการทางการแพทย์ให้ถูกต้องนะส่วนวันนี้นะครับที่จะมารีวิวคือเรื่องของการปวดเนี่ยครับตรงแถวๆนี้นะกระบอกตารอบดวงตานะครับตรงขมับนะซึ่งถ้าจริงๆแล้วมีเวลานะครับเราก็สามารถซื้อลูกประคบนะครับหรือเอาน้ำร้อนเนี่ยมาคลึงประคบได้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่มีเวลาไปทำอย่างนั้นครับผมก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวนะครับนั่นก็คือเครื่องนวดตาInnoEye จากบริษัท InnoHealth นั่นเองและก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยรีวิวปืนนวดของ InnoHealth มาแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าทนแล้วก็ใช้ดีมากๆใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยกลับไปดูรีวิวได้เลยนะครับแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับข้างในมาพร้อมกับคู่มือนะครับตัวนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะแล้วก็นี่ครับตัวเครื่องนวดตาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ๋อเป็นแบบพับได้ด้วยนะแบบนี้พกพาสะดวกครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเป็น USB มาให้1เส้นนะครับตัวผิวด้านนอกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับมีหมวกการทำงานตรงนี้นะครับแค่เพื่อนๆกด power ค้างไว้นะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบอุ่นให้ตัวแว่นเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็ให้กดอีก1ครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนวดอย่างเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการทั้งนวดและอุ่นร้อนนะครับเพื่อนๆก็กดตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ2ตัวขึ้นมาเลยเนาะส่วนด้านล่างนะครับก็จะบอกแบตเตอรี่นะครับแล้วการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลำโพงนะครับให้เราได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยในตัวนั่นเองครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็จะเชื่อมต่อง่ายๆนะครับเหมือนกับที่เราเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่าชูเซนนะครับซึ่งพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเสียงเพลงก็จะดังอยู่ตรงแถวๆขอบตาเราตรงนี้นะครับลำโพงเนี่ยเขาซ่อนอยู่ข้างใต้นี้ครับข้างในนะครับก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่แบบนุ่มๆนะครับที่วางตาไปแล้วสบายตานะครับก่อนใช้งานนะถ้าเราใช้งานกันหลายคนนะครับหรือวางไว้ได้ใช้งานนานๆเนี่ยแนะนำว่าให้เช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอามาวางที่ดวงตาครับระบบการนวดนะครับตอนนี้นะจากที่มือสัมผัสนะครับตอนนี้ก็อุ่นแล้วนะความรู้สึกก็คือความอุ่นเนี่ยเหมือนกับการใช้ลูกประคบนะครับการนวดนะครับอยากให้เพื่อนดูนิดนึงนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแว่นเนี่ยจะดันขึ้นมานะครับอ้วนขึ้นเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่นวดขมับนะครับแล้วก็คลายออกนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบเวทคัมด้วยลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการเอาอะไรแข็งๆนะครับมากดที่หน้าเรานะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับตรงมือผมนะนี่คือตำแหน่งที่เขานวดขมับอยู่นะครับทีนี้ลองมาใส่ดูดีกว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยจะทำงานเป็นฟังก์ชันวนๆนะครับก็คือจะมีนวดนะครับรอบๆดวงตาบริเวณนี้นะครับแล้วก็คลึงนะครับจากข้างในออกข้างนอกจากข้างนอกเข้าข้างในนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นะครับที่นวดบริเวณขมับเรานะครับโดยการกดขมับเรานะครับเบาๆนะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนสายตาที่สบายเลยทีเดียวเอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่มีอาการปวดตานะครับหรือปวดไมเกรนปวดขมับบ่อยๆนะครับลองซื้อไปใช้ดูนะก็สามารถบรรเทาอาการได้ดีเลยครับแล้วถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากได้นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายทำงานคอมเยอะครับต้องพักผ่อนบ้างและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ